ดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยงอมรินทร์นะคะ28ธันวาคม2561ยิงใส่กาดของร้านอาหารยิงใส่แฟนสาวแล้วก็เอาปืนกระบอกเดียวกันจ่อขมับตัวเองยิงจนเสียชีวิตล้มอยู่กลางถนนปากทางเข้าหมู่บ้านเวียงบัวถนนลำปางแม่ทะหลังจากนั้นก็มีเสียงเพื่อนของผู้บาดเจ็บนะคะวิ่งออกมานอกร้านพยายามจะช่วยเหลือคนที่ถูกยิงแต่สุดท้ายเหตุการณ์นี้เศร้าค่ะเสียชีวิตทั้งหมด3ศพเนี่ยฮะถ้าดูจากภาพในคลิปล่าสุดอันนี้นะฮะจะเห็นว่าโทรศัพท์เนี่ยคือมันยังบันทึกภาพได้อยู่ใช่ครับยังบันทึกภาพอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ว่าคนที่ถือเนี่ยอาจจะล้มลงไปแล้วนะฮะใช่ค่ะแล้วก็มีเสียงกรีดร้อง